ผู้ชมคะเรื่องของติดตามการติดตามขบวนการลักลอบตัดไม้พยูงขณะนี้พบว่ามีขบวนการจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกัมพูชาเข้ามาบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาลึกขึ้นเรื่อยๆนะคะกินพื้นที่ลึกเข้ามาถึง10กิโลเมตรคุณสายชลมนุชาลงพื้นที่ติดตามเพื่อดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามขบวนการลักลอบมอดไม้พยูงพบกลยุทธ์ในการทำงานของขบวนการที่มีวิธีแปลกไปมากขึ้นนะคะและบางครั้งนำผู้หญิงเข้ามาร่วมขบวนการด้วยติดตามจากรายงานค่ะไม้มันตัดเข้าไปครึ่งต้นก็มีแล้วก็ที่ทาก็มีผมไปเมื่อเอาวันสามสี่วันที่แล้วคือสรุปแล้วมันจองไว้แล้วจองไว้แล้วบริเวณนั้นยับต้นไม้พยุงประมาณสัก50กว่าต้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีสเกลหน้าเนี่ยถ้าเห็นเราก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอเจอแต่ไม้ที่เขาตัดไว้เจอไม้ที่กำลังตัดทหารพรานและเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษระบุพิกัดป่าไม้พยุงบริเวณมอควันดำในพื้นที่อำเภอขุนหารเป็นเป้าหมายที่จะพาทีมข่าวไทย PBS สำรวจหลังจากพบร่องรอยลักลอบตัดไม้พยุงจำนวนมากป่าบริเวณนี้อยู่ห่างจากชายแดนไทยกัมพูชากว่า10กิโลเมตรแต่เจ้าหน้าที่ระบุว่าขบวนการตัดไม้พยุงที่เคยจับได้ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาที่ลักลอบเข้ามาด้วยการเดินเท้าไม้พยุงต้นแรกที่เราพบยังไม่ถูกตัดแต่ก็มีร่องรอยแสดงให้เห็นว่าถูกจับจองไว้แล้วแล้วเขาจะมายุ่งกันคือจะมาแย่งกันจะรู้กันใช่ไหมว่าอันนี้เป็นของใครอันนี้มาแล้วมาดูแล้วจะมีคนก็จะไม่มายุ่งกันว่าคือในกลุ่มพวกทำไม้เขาจะรู้กันใส่กระสอบปุ๋ยแบกนี่มันตัดเรียบร้อยเลยห่างออกไปไม่มากนักก็พบกับต้นพยุงถูกตัดทิ้งไว้เรื่อยแบ่งเป็นท่อนความยาวประมาณ1เมตรสูบของคอมเมนต์ทีนี้นี่วิธีการออกที่การสะพายใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ทำเหมือนเป้ใช่คนหนึ่งได้กี่ท่อนฮะท่อนหนึ่งก็2ท่อนคนหนึ่งจะ2ท่อนก็จะเป็นท่อนยาวกับท่อนเล็กท่อนยาวอยู่ประมาณเมตรหนึ่งท่อนเล็กนี่ประมาณ60ต่อกัน2ท่อนคู่กันไปถ้าจะเมตรหนึ่งเลยแบกไม่ขึ้นพวกใหม่อย่างนี้รอบบริเวณยังพบเสบียงอาหารและอุปกรณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นจุดแปรรูปไม้รวมถึงไม้หลายท่อนที่เลื่อยทิ้งไว้เจ้าหน้าที่บอกว่าขบวนการลักลอบตัดไม้จะต้องย้อนกลับมาเอาอีกครั้งคือเขาจะมัดอย่างเงี้ยเขาใส่กระสอบแล้วจะมัดอย่างเงี้ยมันเป็นสี่ข้างอย่างเงี้ยเป็นว่าเป็นรองพื้นนะรองหลังอ่ะรองต้นหลังก็มีสะพายแบบนี้เลยนี่ทำสายแบบนี้เลยเอาดินยัดมาทำสายแบบนี้สะพายเลยก็เชื่อมันอย่างเงี้ยเป็นพักขมาเหมือนพายเป้อ่ะครับเมื่อสำรวจลึกเข้าไปมากขึ้นก็พบกับหลักฐานและร่องรอยที่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าน่าจะถูกทิ้งไว้ไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ทั้งรอยเท้าบนพื้นหินรอยบริเวณจุดนั่งพักหรือเป้สะพายที่ทำจากกระสอบปุ๋ยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าขบวนการตัดไม้ทั้งหมดมีไม่น้อยกว่า10คนเพราะคนมันเยอะรอยนี้ดูแล้วใหม่ไหมเนี่ยน่าจะประมาณกี่วันแล้วฝนตกน่าจะทับฝังประมาณ2วันนี่คือรอยนั่งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ความมันเท้าใหญ่ตัวนี้จะเป็นรอยฟันเลยเนี่ยดูรอยเลยมันนั่งแล้วมือเท้าใหญ่นี่เลยนี่แสดงว่าทิ้งเมื่อกี้เองเหรอเมื่อกี้เนี่ยมันวิ่งไปเห็นไหมลิงร้องอยู่ตรงนั้นที่สะดำจะหนึ่งน่าจะคาดกับชุดที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่มันจะมาไม้แล้วนี่นอกจากร่องรอยแปรรูปไม้พยูงรวมถึงซากเศษเสบียงอาหารที่เราพบหลายๆจุดแล้วนะครับบริเวณนี้เราจะพบกับอุปกรณ์เสพยาเสพติดซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่ายาเสพติดพวกนี้ขบวนการลักลอบตัดไม้จากประเทศเพื่อนบ้านเอาเข้ามาเป็นตัวช่วยทำให้การลักลอบตัดไม้ทำได้มากขึ้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าขบวนการตัดไม้จากประเทศเพื่อนบ้านแบ่งเป็นหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มมีสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันสังเกตจากไม้พยุงที่ตรวจยึดได้ก่อนหน้านี้บางอันทำสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของเนื่องจากคนตัดและคนขนย้ายไม้เป็นคนละชุดกันขณะที่รูปแบบและการลักลอบตัดก็เปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นไม้ท่อนใหญ่เปลี่ยนมาเป็นไม้ความยาวประมาณ 50-80 ซมและบุกรุกเข้ามาในเขตไทยมากขึ้นการจับกลุ่ม2ครั้งหลังสุดพบผู้หญิงรวมอยู่ในกลุ่มตัดไม้ด้วยรอยขี้เลื่อยนะปัจจุบันคนไทยเราเข้าไปตัดไม้พยุงหรือไม้ปรับในพื้นที่เป็นจำนวนลดน้อยลงมากเราจับคนไทยได้น้อยมากปัจจุบันจะกลายมีแต่ทหารกัมพูชาซึ่งเราก็มองว่าที่จับได้นี่เป็นชาวกัมพูชาซึ่งล่าสุดบางจุดทหารกัมพูชาอย่างเช่นเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์หลายบทนะฮะบางจุดเนี่ยเจ้าประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามาพักที่ฐานอาหารโดยเฉพาะบริเวณจักระแลงนะครับจักระแลงของฝั่งกัมพูชามาพักอยู่ที่นั่นและมีทหารอำนวยความสะดวกล่าสุดก็มีประเภทว่าต้องจ่ายค่าสวยผ่านทาง
วันละ200บาทอย่างเงี้ยตำรวจการนี้ต้องผู้ประชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23ยอมรับว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม้พยุงถูกลักลอบตัดอย่างต่อเนื่องคือเจ้าหน้าที่บางกลุ่มในหน่วยงานของรัฐทั้ง2ประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องในผลประโยชน์ด้วยเพราะเรายอมไม่ได้ในหลวงท่านสถิติการจับกุมของทหารพรานที่23แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม2554ถึงวันที่21สิงหาคม2555ตรวจยึดไม้พยุงรวม 3,838 ท่อนเลื่อยโซ่ยนต์46เครื่องเลื่อยมือ33ด้ามผู้ต้องหาชาวไทย68คนและผู้ต้องหาชาวกัมพูชา112คนสายชลวัฒนุชาไทย PBS รายงาน